สอนรามทนไม่ไหวหลังติ๊กโพสต์รูปสุนัขเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงบ้านเราเลยทีเดียวเมื่อวันที่3กันยายน2563สอนรามได้ประกาศกลางไอจีตัดยุติความสัมพันธ์ติ๊กบิ๊กบราเธอร์พร้อมโชว์ใบหย่าอีกทั้งยังกล่าวถึงใครก็ตามที่จะมาทำธุรกรรมทางด้านการเงินกับติ๊กไม่ต้องมาติดต่อผมอีกต่อไปเราเหลือแค่สถานะพ่อและแม่ของลูกเท่านั้นเล่นเอาเหล่าแฟนคลับถึงกับตกใจไปตามกันสอนรามติ๊กหย่ากันแล้วล่าสุดวันนี้4กันยายน2563สอนรามได้โพสต์คลิปขณะที่โทรคุยกับเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าพี่พัทโดยข้อความสนทนามีดังนี้หนุ่มสอนรามสวัสดีครับพี่พัทผมหนุ่มสอนรามเองจะโทรมาขออนุญาตเรียนตรวจสอบกินข้าวเท่าไหร่บ้างพี่พัท 4,000 กว่าบาทแจ้งยอดไปแล้วหนุ่มสอนรามเดี๋ยวพี่พัทจะโอนให้หนุ่มในบัญชีใช่ไหมครับพี่พัทเมื่อวานนี้พี่ให้เงินหมดแล้วนะให้หมดเลย 55,000 บาทเงินสดหนุ่มสอนรามค่าจ้างทั้งหมด 55,000 หรอครับพี่จ่ายมัดจำมาแล้วหรอพี่พัดจ่ายแล้วโอนไปหาคุณติ๊ก 55,000 เดี๋ยวพี่ส่งให้ดูตอนนี้พี่โอนมาแล้วครึ่งหนึ่งติ๊กไม่ได้แจ้งหรอหนุ่มสอนรามติ๊กไม่ได้แจ้งครับแต่บอกว่าพี่พัดจะโอนเงินให้ทั้งหมดวันนี้ครับพี่พัดพี่โอนเงินให้น้องติ๊กติ๊กบอกโอนบัญชีติ๊กก็ได้พี่ถามว่าจะให้โอนเบอร์น้องสอนรามไหมติ๊กบอกไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวเคลียร์กับพี่หนุ่มเองโอนไปแล้ว 55,000อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากๆเลยทีเดียวครับเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ครับขอบคุณสอนรามเดอะแอปปิตาก แม่ชมพู่โต้ได้เงินบริจาค3 ล้านปัดตำรวจเอี่ยวพลิกคดีลุงพลไม่หวั่นไร้พยานช่วยเมื่อวันที่4กันยายน63ที่บ้านของน้องชมพู่บริเวณห้องครัวได้มีการฉาบผนังห้องครัวเพิ่มเติมซึ่งคืบหน้าไปเกือบทั้งหมดแล้วและน่าจะเสร็จเรียบร้อยในวันที่5กันยายน63วันนี้ได้มีชาวบ้านจากจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางมาผูกฝ้ายให้กำลังใจทั้งพ่อและแม่ของน้องชมพู่ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและได้มีตัวแทนจากกลุ่มรักแม่น้องชมพู่ได้นำรูปภาพวาดหน้าเหมือนน้องชมพู่มามอบให้ครอบครัวเป็นที่ระลึกรวมถึงได้นำรองเท้าเด็กสีชมพูกระเป๋าเป้สีชมพูตุ๊กตาบาร์บี้และชุดเดรสเด็กผู้หญิงอีก4 ชุดเพื่อให้ครอบครัวน้องชมพู่นำไปมอบให้คนอื่นเพื่อทำบุญต่อไปภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34โดยหลังจากนั้นพ่อแม่น้องชมพู่และคนที่นำของมามอบให้ได้เดินทางไปยังหาน้องชมพู่โดยได้นำสิ่งของไปไหว้อุทิศให้แก่น้องชมพู่นำรองเท้าเด็กสีชมพูกระเป๋าเป้สีชมพูตุ๊กตาบาร์บี้และชุดเดรสเด็กผู้หญิงอีก4 ชุดและนมเปรี้ยวอีก1 กล่องไปไหว้โดยนายเป้ตัวแทนจากกลุ่มรักแม่น้องชมพู่พนมมือไหว้และกล่าวว่าภาพจากทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34น้องชมพู่ลุงได้นำของที่สัญญามาให้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งลุงก็ขอบคุณมากๆที่ทำให้ลุงมีโชคก็ขอให้น้องชมพู่ไปสู่สุคติไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ช่วยตำรวจให้จับคนร้ายให้ได้เพราะลุงก็อยากจะเห็นหน้าคนร้ายและให้น้องชมพู่รู้ว่ามีคนเยอะที่เขารักพ่อแม่และเป็นกำลังให้ตลอดให้น้องชมพู่ไปเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆ อย่างสงบไม่ต้องคิดอะไรมากนายเป้กล่าวต่อว่าลุงได้โชคจากการมาเยี่ยมครอบครัวน้องชมพู่ในครั้งก่อนที่หวยออกและได้เดินขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกระหว่างทางรู้สึกเหนื่อยหอบคล้ายจะเป็นลมแต่ขณะเดียวกันก็ได้ยินเสียงน้องชมพู่พูดก้องอยู่ในหูว่า98ลุงจึงได้ไปซื้อลอตเตอรี่และถูกเลข2 ตัว
ด้านพ่อแม่ของน้องชมพู่ก็กล่าวว่าให้น้องชมพู่มารับเอาของไหว้และให้โชคกับคนที่มาไหว้เยอะๆส่วนกรณีเพจอย่าหาทำมีการโพสต์ว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปมีคนในหมู่บ้านนั่งดื่มเหล้าขาวกับตำรวจท้องที่นางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปวันที่11-14พฤษภาคม63ค่อนข้างวุ่นวายและสับสนยิ่งเป็นวันที่14ที่จะจบการค้นหาก็ยิ่งวุ่นวายตนคงไม่มีเวลาไปนั่งดื่มเหล้ากับใครรวมถึงตำรวจสภ.กกตูมก็ไม่ได้มานั่งที่บ้านแต่ส่วนมากจะเรียกตนไปที่สภ.มากกว่าอย่าว่าแต่นั่งดื่มเหล้าเลยแม้แต่น้ำเปล่าก็ยังไม่ได้กินจนหมออนามัยต้องเอาน้ำผสมเกลือแร่มาให้กินและอีกกรณีที่เพจอย่าหาทำระบุว่าทางครอบครัวน้องชมพู่ได้รับเงินบริจาค3ล้านบาทด้านนางสาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่ให้ข้อมูลว่าตนยืนยันว่าไม่เคยเปิดรับบริจาคและเงินจำนวน3ล้านบาทไม่มีจริงอีกทั้งเคยพูดถึงเรื่องนี้และเคยแสดงความบริสุทธิ์อย่างชัดเจนไปแล้วจึงไม่อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกรวมถึงไม่ได้จ้างใครพูดหรือให้เป็นพยานฝ่ายตนอีกด้วยเพราะถ้าหากได้เงินจริงๆก็คงไม่ต้องกรีดยางขายแล้วนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพลุงกับป้าของชมพู่กล่าวว่ากรณีนี้ตนไม่เห็นแม่ชมพู่ดื่มสุราเพราะแม่น้องชมพู่ไม่ดื่มของพวกนี้ส่วนพ่อน้องชมพู่ไม่แน่ใจเท่าที่เห็นไม่เห็นมีกินของพวกนี้ส่วนตัวก็เห็นมีคนกินเหล้าบ้างเป็นชาวบ้านที่ตั้งวงเล่าหลังการหาชมพู่แต่ก็ไม่แน่ใจว่าใครบ้างส่วนตำรวจเท่าที่ตนเห็นก็ไม่มีเพราะตนก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นตำรวจบ้างทีมข่าวจึงได้ไปสอบถามนายพิษณุพรชัยมโยชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่าช่วงที่น้องชมพู่หายตัวไปตนก็จำไม่ได้มากนักว่าตำรวจสภ.กกตูมเข้ามาในพื้นที่วันไหนบ้างแต่ตนเริ่มสังเกตเห็นตำรวจในช่วงวันที่12-13พฤษภาคม63ซึ่งตนก็ไม่รู้ว่าตำรวจมาอยู่ในพื้นที่นานแค่ไหนแต่มั่นใจว่าไม่มีตำรวจมานั่งกินเหล้าอยู่ที่บริเวณใกล้ๆบ้านน้องชมพู่เลยเพราะตนก็อยู่ใกล้ๆบ้านแต่ถ้าตำรวจจะไปนั่งดื่มอยู่จุดอื่นของหมู่บ้านตนก็ไม่เห็นและตนก็ไม่ได้ไปดื่มกับใครอย่างไรก็ตามคนในหมู่บ้านไม่ค่อยรู้จักกับตำรวจสภ.กกตูมมากนักแต่ก็มีเพียงบางคนที่รู้จักกับชาวบ้านตนก็ไม่เห็นใครมาดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านแต่อย่างใดกรณีพ่อแบมยืนยันเรื่องเวลาว่าเจอลุงพลที่สวนยางใกล้บ้านในเวลา9โมงกว่าในวันที่น้องชมพู่หายตัวไปตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นทีมข่าวจึงเดินทางไปพูดคุยกับนายวัชรินทร์กงแก่เท้าหรือพ่อแบมชาวบ้านกกอกที่เคยให้ข้อมูลว่าพบเจอกับลุงพลอยู่ที่สวนยางเวลา9โมงกว่าในวันเกิดเหตุเปิดเผยว่าตนยังยืนยันคำเดิมว่าในวันเกิดเหตุที่เจอลุงพลนั้นตนได้เจอในเวลา9โมงกว่าจริงๆซึ่งตนก็ได้ให้ข้อมูลแบบเดิมกับตำรวจไปหลายครั้งโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อมูลนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดนายวัชรินทร์กล่าวต่อว่าแต่ถ้าหากวันหนึ่งตนถูกนำตัวไปเป็นพยานนั้นตนก็ยังคิดอยู่ว่าจะกล้าไปเป็นพยานหรือไม่เพราะกลัวเรื่องผลกระทบที่ตามมาจึงยังไม่ตัดสินในเรื่องการเป็นพยานอย่างไรก็ตามตนมั่นใจว่าไม่ได้จำเหตุการณ์คาดเคลื่อนแต่ตนก็จำเวลาแบบนี้มาตลอดคลิปขอบคุณทุกโต๊ะข่าวอมรินทร์ทีวี34